ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคนไหนที่ตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากให้ธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกครอบครัวมาตีกันทีหลังคือจุดแข็งของความเป็นธุรกิจครอบครัวคือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกครอบครัวครับพอถึงจุดที่ธุรกิจมันใหญ่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันยากกว่าการแก้ปัญหาในองค์กรทั่วไปเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นตัวค้ำอยู่คนที่เป็นลูกเจ้าของธุรกิจเนี่ยถึงต้องแบกรับความกดดันนี้ไม่มากที่สุดไงเพราะว่าความกดดันนี้มันคือการสร้างความเชื่อใจให้ทุกคนยอมรับคิดว่าสิ่งที่รุ่นลูกไม่เข้าใจเป็นเพราะว่าเราเองไม่ได้อธิบายเขาฟังครับอธิบายเขาฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสวัสดีครับผมทัศภาคเลิศสเวทพงศ์วันนี้จะมาสอน Family Business Management บริหารธุรกิจครอบครัวบริหารความสัมพันธ์ทายาทรุ่น2นะครับของธุรกิจเครื่องหนังรากาเซ่นะครับแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นวีราบายรากาเซ่นะครับจุดสำคัญของการทำธุรกิจครอบครัวครับมันคือการแยกแยะการแบ่งแยกระหว่างพื้นที่ทำงานที่เป็นพื้นที่ของครอบครัวนะครับกับพื้นที่ทำงานที่เป็นพื้นที่การทำงานจริงๆเราจะต้องแยกหมวกให้ออกครับว่าเวลาไหนเราควรสวมหมวกอะไรเราจะต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆแล้วก็อีกอันนึงคือสามารถทำได้นะครับก็คือหาวิธีการนะครับที่เข้ามาช่วยลดรายจ่ายขององค์กรเพราะนั่นหมายถึงการช่วยให้ธุรกิจที่บ้านมีกำไรมากขึ้นเข้าไปแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่ดีกว่าหรือง่ายกว่าเดิมเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราสามารถช่วยให้ชีวิตลูกน้องเนี่ยดีขึ้นธุรกิจครอบครัวเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากการจัดการที่ดีการตกลงเรื่องเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับเราควรจะตกลงให้เรียบร้อยตั้งแต่ธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าพอมูลค่าธุรกิจมันสูงผลประโยชน์มันเยอะการตกลงมันจะยากขึ้นละการทำธุรกิจครอบครัวเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งหนึ่งนะครับที่พ่อแม่ทุกคนจะสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อให้กับลูกๆทุกคนและการส่งต่อนั้นเนี่ยจะเป็นการส่งต่อที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดการของเราตั้งแต่วันนี้หวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่า